The Little Wonder สวัสดีค่ะพบกับครูปุ้ยในช่วง The Little Wonder ช่วงที่นำเสนอกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูปุ้ยมีกิจกรรมสนุกๆด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่า Development Block จะมีวิธีการเล่นแบบไหนนะคะและอุปกรณ์ของครูปุ้ยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกปลาแล้วก็น้องมาลีนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาที่คุณแม่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะอันนี้เราเรียกว่า development block นะคะจะเป็นฝึกทักษะของน้องมาลีนนะคะในด้านต่างๆก่อนที่น้องจะเข้าโรงเรียนนะคะเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขาได้ทำกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็จะได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะคุณแม่ขาวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้น้องดูเอาเริ่มจากอันง่ายๆด้านง่ายๆก่อนนะคะคุณแม่ลองให้น้องนะคะลองให้เขาเล่นดูนะคะให้ครบทุกด้านนะคะเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะรู้จักคิดนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเองเนาะว่าด้านไหนทำแบบไหนนะคะเมื่อน้องมาเรียนสนใจนะคะคุณแม่เขาก็จะลองนะคะลองผิดลองถูกเองนะคะรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้ช่วงแรกเกิดถึง3ปีคือช่วงที่สำคัญที่สุด Baby Genius สถาบันอันดับหนึ่งด้านพัฒนาสมองเด็กจึงให้ความสำคัญกับพัฒนาการลูกของคุณเราพร้อมแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ